ในที่นี้เราจะหยิบขึ้นมา1สาขาอาชีพก็คือช่างก่ออิฐนะครับซึ่งเป็นสาขาช่างที่ไม่ได้ใช้ความรู้ในทางการศึกษาที่ระดับสูงนะครับจะเป็นสาขาช่างที่ใช้ทักษะในการทำงานนะครับอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมก็จะครอบคลุมงานก่อสร้างอาคารทั้งหมดนะครับระดับบริหารนะครับช่างก่ออิฐนี่จะเป็น